สวัสดีครับมีเพื่อนเพื่อนนะครับเขาถามเข้ามาว่าเจ้าตัวเขากวางนี่นะครับโกลเด้นแต็กรสชาติเป็นยังไงนะครับกล่องสีทองมีรูปกวางผมไปเจอในห้างสรรพสินค้าก็เลยจิบมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็ชิมรสชาติว่ามันจะเป็นยังไงแอลกอฮอล์อยู่ที่35%นะครับตอนนี้แต่นี่เป็นวิสกี้อิมพอร์ตนะครับอิมพอร์ตนำเข้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากประเทศอะไรเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับก่อนเข้าไปแล้วชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับป้ายชนเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้และความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชักชวนหรือไปความประหยัดใดมีจุกลิ้นนะครับเป็นแบบสุราปรุงพิเศษนะครับเหมือนพวกจะว่าแสงโสมก็ไม่ใช่จะว่าหงทองก็ไม่เชิงนะเหมือนกับหงทองมากกว่าแต่ว่ากลิ่นมันจะอ่อนกว่าหงทองแต่ว่ามันจะหอมกลิ่นโอ๊กนะครับหอมพอดื่มเข้าไปมันจะมีกลิ่นไมโอ๊กมันจะหอมกลิ่นไมโอ๊กกว่าหงทองแล้วก็มีความหวานละมุนนิดๆนะครับจะใส่น้ำแข็งว่าแอลกอฮอล์อยู่ที่35%เหมือนกับผมใส่น้ำแข็งเข้าไปดื่มง่ายครับแต่ว่าผมว่ามันต้องผสมดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าครับผสมโซดามันก็เหมือนกับผมว่ามันคล้ายหงทองมากนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยครับหอมโอ๊กเด้นสแต็ก L35% import spirit โอเคครับ
การดื่มสุราเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทถึงการเสียชีวิตได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ